สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยส้มก็จะมีไอเทมนะคะต่างๆนะที่ส้มไปช้อปปิ้งนะคะทางใน Instagram ก็ดีนะคะแล้วก็ตลาดนัดก็ดีนะคะแล้วก็ใน Shopee นะใน Lazada นะคะค่ะอย่างแรกนะคะที่ส้มได้จากทาง Instagram นะคะก็จะเป็นกางเกงตัวนี้ค่ะตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยนะคะเป็นกางเกงวินเทจที่แบบว่าเอวเล็กๆแล้วก็สะโพกไผ่ๆแบบนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะดั่งผ้าแบบนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยส้มชอบนะเพราะว่าใส่รู้สึกว่าเอวเล็กมากๆนะคะแล้วก็สะโพกเนี่ยมันโอเคมากๆเลยทั้งมีเอวทั้งมีสะโพกนะคะสาวคนไหนนะคะที่มีพุงนะคะก็จะเก็บพุงไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นทรงเอวสูงนี่เองนะคะสำหรับกางเกงตัวนี้เนี่ยของ Classic Polochino นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋ากระดุมแบบนี้นะคะล้วงได้นะคะนี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ป้ายฉันยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะมาสแท็บนะคะตัวนี้ต้องมีค่ะตัวต่อไปนะคะส้มได้มาจากอีคอนบางแคนะคะร้านนั่งเกงวินเทจนะคะเกาหลีนะคะซึ่งคือแบบราวกางเกงเนี่ยเป็นของรีวายหมดเลยป้ายรีวายยังอยู่เลยนะคะนี่รีวายนะคะเห็นไหมกระดุมก็จะเป็นรีวายกันเห็นไหมคะแบบมันโอเคมากแล้วทรงสวยมากๆเลยนะคะนี่ขอบองขอบเอวด้านนงด้านหน้าคือดีมากกระดุมกระดุมตอกนึงตอกหมุดคือดีสุดๆนะคะเวลาที่ส้มใส่นะส้มรู้สึกว่ามันกระชับดีเอวมันก็ประมาณก้ำกึ่งประมาณสะดือของเราซึ่งเราสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อได้ง่ายมากใส่เสื้อยืดก็สวยจะใส่เสื้อครอปก็สวยกางเกงยีนวินเทจปี2019นะคะกำลังมาเลยแล้วสีเฟดยีนเขาสวยมากถือว่ามันเป็นกางเกงที่ดีมากๆเลยใส่ออกมาก็ทรงสวยดีด้วยตัวต่อไปนะคะเป็นกางเกงยีนเหมือนกันเนาะตัวนี้ส้มก็ได้มาจากตลาดนัดบ้านโป่งนะคะเป็นกางเกงยีนนะคะขายาวสีเข้มนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ตัวนี้มันจะออกเป็นขากระบอกแต่ว่าจะเข้ารูปนิดนึงเวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันอะปิดสะดือได้หมดเลยนะคะแล้วก็เข้ารูปตรงช่วงสะโพกของเรานะคะไอ้ขาเนี่ยแอบจะบานๆเหมือนขามาเล็กๆนะคะตอนนี้เนี่ยคือกางเกงวินเทจนะคะกำลังมาแรงอย่างกางเกงที่ซื้อไปนะแต่ละตัวนะคือคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้แพงมากมันเป็นกางเกงที่แบบว่าถ้าเราไปซื้อที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้แต่เราซื้อเป็นมือสองก็ไม่แพงมากนะคะตัวนี้เนี่ยตกในราคา159 บาทเองค่ะถือว่าถูกมากๆนะคะส้มใส่คือไม่ต้องตัดขาเลยคือใส่ได้พอดีมากๆเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นเสื้อค่ะส้มก็ได้มาจากที่ตลาดนัดบ้านโป่งเช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยส้มก็ได้มาในราคา120 บาทเท่านั้นเองนะเวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันอะเข้ารูปได้มากๆเลยนะคะคือเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบปล่อยชายนะคะอาจจะดูไม่ดีนะคะแล้วก็สามารถจะทับในได้นะคะส่วนตรงช่วงไหล่เนี่ยเราก็สามารถใส่ได้2แบบคือใส่แบบปิดไหล่หรือว่าจะเปิดไหล่ก็ได้ถ้าเปิดไหล่ก็จะดูเก๋ไก๋เลยนะคะนี่เห็นไหมเราก็ใส่แล้วมันก็ดูดีด้วยทับในก็ทำให้เราดูมีเอวมากขึ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่ส้มได้ไปที่แพตตินัมนะคะวันนั้นส้มไปแพตตินัมมานะคะก็ไปแบบไม่ตั้งใจเหมือนกันเพราะว่าว่างก็เลยนั่งรถไฟฟ้านะไปนะคะก็ไปได้แคนวาสแบ็คนะคะเป็นสายกระเป๋านะนี่สายกระเป๋า Canvas Bag ตัวนี้เนี่ยเรียนแบบน่าจะเรียนแบบของยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งตัวนี้ส้มซื้อมาในราคา300 บาทคือส้มมองว่าไงรู้ป่ะ Canvas Bag เนี่ยสายกระเป๋าเนี่ยคือส้มมองว่าเราสามารถเปลี่ยนกระเป๋าคือเราไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยเราแค่เปลี่ยนสายกระเป๋านะคะกระเป๋าแล้วก็เหมือนว่าเราได้แบบใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มมองว่าเราซื้อสายกระเป๋ามาเปลี่ยนดีกว่าเนาะเพราะว่าเปลี่ยนกระเป๋าอะบางทีมันก็เสียดายตังค์อะเรากระเป๋ายังดีๆอยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายก็เหมือนได้กระเป๋าใหม่แล้วแหละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรองเท้าที่ส้มสั่งมาจาก Lazada นะรองเท้านะคะ Inspiration จาก Valentino นะก็จะเป็นรองเท้าประมาณนี้เลยเป็นหนังพูนะคะแต่ว่าหนังเงานะส้นสูงประมาณ 2.5 นิ้วนะคะการส้มใส่รู้สึกว่าเดินกระชับดีส้มใส่ออกงานประมาณ 2-3 ครั้งแล้วรู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็ไม่กัดเท้าเลยนะคะถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีเลยเพราะว่ามันเปิดตรงช่วงส้นด้วยการที่รองเท้าเปิดตรงช่วงส้นเนี่ยมันจะทำให้เราอะมูฟเมนต์เวลาเดินเนี่ยไม่ได้เจ็บตรงนิ้วเท้าเท่าไหร่นะคะสมมติตรงส้นน่ะรัดเกินไปตรงช่วงเนี้ยก็จะรู้สึกกัดทำให้รองเท้าเนี่ยกัดเท้าได้นะคะก็เลยรู้สึกว่ารองเท้าที่มี
ช่วงส้นเปิดแบบนี้เวลาใส่เดินเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่เมื่อยเลยแล้วก็เดินสบายมากๆเลยนะคะค่ะต่อไปก็เป็นรองเท้าอีกเหมือนกันนะคะสั่งมาจากทาง Shopee นี่เองนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยสีน้ำเงินสวยๆนะคะเปิดออกมาเห็นไหมแฉ่งแฉ่งส้มว่ามันไม่ได้เป็นสีเขียวอะสีฟ้าเข้มทรงสวยมากๆนะคะแต่ว่าคู่นี้ยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนังเขาคือเป็นหนังดีมากนะคะเป็นหนังPU เหมือนกันนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลย Make in China เรียบร้อยนะคะภายในคือสะอาดสวยมากๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส้มก็รู้สึกว่าเวลาใส่เนี่ยรู้สึกว่าเท้าเรียวมากๆเวลาเดินออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเดินสวยนะคะส้มก็ได้ลองใช้แล้วก็ลองใส่ออกไปข้างนอกแล้วนะคะวันหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ดีแต่ส้มใส่ได้ไม่นานรู้สึกว่ามันเจ็บเท้าเหมือนกันแอบกัดเท้านิดๆนะคะแต่ก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะแกะกล่องเปิดถุงทุกอย่างที่ส้มได้ไปช้อปปิ้งมาในช่วงนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ฝากติดตามส้มนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดซับสไครต์ให้กับส้มด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปค่ะและเจอกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ